โรคโควิด-19 ระบาดยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับทั่วโลกทั้งด้านสาธารณสุขวิถีชีวิตและเศรษฐกิจล่าสุด29กันยายน2563พบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 1,1821 ศพติดเชื้อรวม 33,364,077 รายโดยสหรัฐอเมริกายังคงมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 7,149,073 รายส่วนอินเดียพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ2ที่ 6,145,291 รายบราซิลอยู่อันดับ3ที่ 4,745,464 รายและรัสเซียอยู่อันดับ4ที่ 1,154,299 รายนอกจากนี้สหรัฐยังมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดรวม 205,085 ศพส่วนอันดับ2เป็นของบราซิลอยู่ที่ 142,058 ศพอินเดียอยู่อันดับ3ที่ 96,318 ศพและเม็กซิโกอยู่อันดับ4ที่ 76,603 ศพทั้งนี้พบหลายๆประเทศที่ควบคุมโรคได้อยู่พักหนึ่งก็กลับจำต้องปิดเมืองเพื่อสกัดโรคหลังพบการระบาดระลอก2ขณะที่องค์การอนามัยโลกได้ออกมาเตือนว่าจำนวนมนุษย์โลกที่เสียชีวิตอาจสูงถึง2ล้านคนก่อนจะมีวัคซีนใช้อย่างแพร่หลายโดยชี้ว่าการรวมกลุ่มในสถานที่ปิดล้วนเป็นสาเหตุให้เชื้อแพร่กระจายทั้งสิ้นส่วนวัคซีนก็มีหลายบริษัทยาพยายามคิดค้นซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ผุดโครงการโควัคเพื่อระดมทุนจัดซื้อวัคซีนให้กับประเทศสมาชิกโดยมี159ชาติรวมทั้งไต้หวันเข้าร่วมแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ทว่าทางสหรัฐจีนและอีก34ประเทศมั่งคั่งกลับยังลังเลตัดสินใจนั่นยิ่งตอกย้ำถึงความท้าทายในการแจกจ่ายวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันทั่วโลกซึ่งองค์การอนามัยโลกก็กำลังเจรจากับจีนเพื่อขอให้มีส่วนร่วมรวมทั้งการจัดส่งวัคซีนเข้าสู่โควัคมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างล่าสุดธนาคารโลกประเมินว่าเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกรวมถึงไทยในปี2563จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง 0.9% ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2510โดยมองว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคน่าจะหดตัวอยู่ที่ 3.5% จากการควบคุมการระบาดนำไปสู่การลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะชาติที่พึ่งพิงการค้าและการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังคาดว่าคนยากจนที่มีรายได้ไม่ถึง175บาทต่อวันในภูมิภาคนี้จะพุ่งเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ20ปีเป็น38ล้านคนทางนี้ธนาคารโลกได้แนะนำให้หาทางปฏิรูปการคลังเพื่อตอบสนองผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินมีโครงการปกป้องทางสังคมรวมถึงการส่งเสริมผลักดันแรงงานคืนสู่ระบบนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงไม่คลี่คลายและกลายเป็นปัญหาของโลกไม่จบสิ้น